สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำเคสยี่ห้อแบมนะครับรุ่นเท็กซัสซึ่งบริเวณหน้าเขาทำด้วยหนังงัวจริงๆนะครับเป็นหนังงัวจากประเทศฝรั่งเศสนอร์มังดีเราตั้งชื่อรุ่นเท็กซัสเพราะว่ามันเหมือนงัวที่โกบานใช้ครับประมาณพวกคาร์บอยประมาณนี้แต่ว่าด้านหลังนี่จะเป็นเอบิเนซอฟทัสซึ่งสีเป็นอลูมิเนียมบลัชนะครับอลูมิเนียมบลัชการพ่นอลูมิเนียมตัวนี้เนี่ยราคาตอนนี้ก็ลดมาเยอะแล้วนะครับข้อดีของแบมนะครับเคสที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะโชว์ด้านในให้ดูว่าแมทเทอเรียลเขาเนี่ยบุด้วยโฟมสเปเชียลนะครับเป็นโฟมที่ใช้บุผนังเครื่องบินตัวนี้ก็เป็นสีอลูมิเนียมลุกนะครับก็คือ ABS Soft Touch ด้านในก็บุด้วยผ้าพานามาตัวนี้เองเนี่ยมีตัวล็อกด้วยกันทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 5ตัวล็อกที่มันดีไซน์มาตัวล็อกที่1 2ตัวล็อกที่3 4แล้วก็5ก็สามารถเปิดฝาได้เลยครับด้านในก็สวยงามตามแบบฉบับของแบมนะครับสายสะพายก็เหมือนกับแบมรุ่นทั่วไปที่มีดีไซน์คือจะไม่เจ็บเป็นผ้ายางนะครับอยู่ไว้แล้วก็จะมีสายรัดเอ็นพินไว้ให้หนึ่งเส้นนะครับส่วนบล็อกตัวนี้ก็ไว้สำหรับยืดหยุ่นบริเวณด้านข้างนั้นจะบุแค่ตรงนี้เองนะครับที่ว่ากันกระแทกเพราะว่าตัวนี้เป็นลักษณะฟรีไซส์โดยทั่วไปแล้วก็ถามว่าใส่ทรงมอนทายาน่าซึ่งเชลโลมีขนาดใหญ่นะก็สามารถใส่ได้เลยตัวล็อกก็เป็นตามสไตล์ของรุ่นคลาสสิกนะครับตัวล็อกแล้วก็มีกระเป๋ารับที่เก็บของอยู่บริเวณด้านนี้ด้านนั้นจะดีไซน์ไม่ให้ถอดกระเป๋าได้นะตั้งแต่รุ่นนี้เป็นต้นมาเราสามารถเก็บของที่มีความยาวลอดใต้ผ่านตัวนี้ได้นะถ้ามองเห็นแล้วก็มีเก็บของด้านบนได้โบโฮเดอร์ก็จะเป็นตีนทุกแกเสียบเข้ามาอย่างนี้เราเก็บมีต้องกดใส่โบโฮเดอร์ได้2ตัวนะครับสองข้างน้ำหนักนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.9 กิโลแต่ตัวนี้จะหนักกว่านิดนึงเพราะว่าใช้หนังวัวในการทำเท็กเจอร์บริเวณด้านบนหนังวัวสวยงามมากครับเหมือนมีชีวิตจริงๆให้ดูภาพรวมของโปรเจกต์